สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาเล่าความหลังหาความจริงเกี่ยวกับเวียงแก้วพระราชวังหลวงแห่งลานาอันรุ่งเรืองสมัยพยามังรายตามทำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ฉบับเชียงใหม่700รปีได้ระบุว่าพยามังรายให้สร้างวังขึ้นพร้อมก,กันกับการสร้างเมืองเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช1839ประกอบด้วยคุ้มน้อยระชมนนเอนเทียนมากมายใช้เวลาสี่เดือนจึงแล้วเสร็จในครั้งนั้นโครงสร้างอาคารส่วนใหญ่คงเป็นไม้ ต่อมาจึงมีการสร้างด้วยอีกมีการสร้างภูมิหลวงและหอคำที่มาปรากฏชื่อกันในสมัยหลังหลังจากการสร้างเวียงครั้งนั้นแล้วกษัตริย์ล้านนาก็ประทับกันเรื่อยมา ซึ่งไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์บันทึกว่าเหตุใดจึงมีชื่อว่าวียงแก้วแต่จากการสนิทฐานตามพงศาวดารยะนโลกในสมัยของพระเจ้าเมกุสุทธ,ธิวงศ์ซึ่งบันทึกไว้ว่าครั้นอยู่มาเท้าพระยารามันผู้อยู่รังเมืองนครเชียงใหม่กระทําการอากาุกอาจมีได้อ่อนนอนต่อพระเจ้านาครเชียงใหม่กิติศัพท์ทราบไปถึงพระเจ้าขุนสาวดีจึงมีดราให้ข้าหลวงถือมาบังคับเท้าพระยารามันผู้รังเมืองนครเชียงใหม่ให้ฟังบังคับบัญชาพระเจ้านาครเชียงใหม่และน้อมน,นำคำร ต่อพระเจ้านครเชียงใหม่สืบไป,ปนั้นชี้ชัดว่าเมื่อเชียงใหม่ย,ยอมสวามิภักดิ์เป็นข้าขอบคันทศีมาของอาณาจักรอังวในพุทธศักราช2101แล้วคงจะได้มอบหมายให้ขุนนางพมา่าจำนวนหนึ่งคงอยู่ที่เวียงเชียงใหม่แต่ขุนนางพมา่าผู้อยู่รังเมืองนครเชียงใหม่นั้นจะไปตั้งฐานที่พน,นักอยู่ที่ใดในเมื่อภายในกำแพงเมืองเวียงเชียงใหม่นั้นมีวัดวาอารามไายบ้านเรือนไร้ฟ้าประชาชนปลูกอยู่เต็มเป็นหมด จึงคงจะมีแต่ขวงหลวงที่ฝั่งตรงกันข้ามคุ้มแก้วที่เป็นพื้นที่ว่างที่กว้างขวางพอจะจัดเป็นค่ายพักแรมของขุนนางพม้าม้านได้ชาวนาครเชียงใหม่ในเวลานั้นจึงคงจะเรียกค่ายพำนักของขุนนางพม้าม้านว่าเวียงนาคคุ้มแก้วซึ่งต่อมาถูกกระเหลือเพียงแต่เวียงแก้วนอกจากนี้ แผนที่เมืองนครเชียงใหม่พุทธศักราช2436ได้ระบุตำแหน่งขอบเขตรูปร่างและชื่อเวียงแก้วอย่างชัดเจนเวียงแก้วเป็นเขตพระราชฐานของเวียงเชียงใหม่เปรียบได้ดังพระราชวังและสัญลักษณ์ของเจ้าผู้ครองนคร ตั้งอยู่กลางเวียงค่อนไปทางเหนือของเวียงเชียงใหม่สนิทฐานว่าสร้างมาพร้อมกับการสร้างเวียงเชียงใหม่ของพญามังรายซึ่งภายในเวียงแก้วเดิมมีกำแพงแบ่งอาณาเขตออกเป็นสามส่วนคือส่วนเหนือส่วนใต้และส่วนตะวันออกภายในเวียงแก้วแต่ละส่วนประกอบไปด้วยหมู่อาคารราชมนเทียนเวียงแก้วหรือพระราชวังลานนา ประกอบด้วยหอคําแะะคุมหลวงของผู้ปกครองเมืองเชียงใหม่ที่นี้ไม่เพียงแต่ทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรตั้งแต่เริ่มสร้างเชียงใหม่ในสมัยพระเจ้ามังราย แ,แก้วยังคงแสดงถึงความหมายสูงสุดของอำนาจราชศักของพระมหากษัตริย์ลลานามาโดยตลอดและยังเป็นที่ตั้งของคุ้มหลวงหอคำสมัยพระเจ้ากาวิละสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2339ใช้เป็นคุ้มของพระเจ้าเชียงใหม่ต่อมาทว่าวตามธรรมเนียมลานาผู้ที่สามารถประทับบนหอคำได้ต้องมีสถานภาพเป็นกษัตริย์ล้านาเท่านั้นแต่เจ้าล้านาในฐานะหัวเมืองประเทศราชของสยาม ต้องได้รับการแต่งตั้งจากกรุงรัตนโกสินทร์เสียก่อนในประวัติศาสตร,ร์ลานาจึงมีพระเจ้าเชียงหม่เพียงสีพระองค์คือพระเจ้ากาวิละเจ้าหลวงองค์ที่หนึ่งพระเจ้ามโหตราประเทศเจ้าหลวงองค์ที่ห้าพระเจ้ากาวิโลโรสุริยวงศ์เจ้าหลวงองค์ที่หกและพระเจ้าอินทวิทยานนท์เจ้าหลวงองค์ที่เจ็ด ในสมัยเจ้าหลวงพุทธวงศ์เจ้าหลวงองค์ที่สิจึงให้สร้างหอเทียมทางทิศใต้ของหอคำของพระเจ้ากาวิละเพื่อใช้เป็นที่ประทับครั้นในสมัยพระเจ้ากาวิโ,โรรสุริยวงศ์จึงได้โปรดให้สร้างหอคำประดับเกียรติยศแทนหอเทียมของเจ้าพุทธวงศ์ซึ่งในสมัยพระเจ้าอินทวิทยานนท์ได้สร้างคุ้มหลวงแห่งใหม่บริเวณข่วงหลวงหน้าศาลาสนามโรงเรียนยุคพ,พร,รัตวิทยาลายัยในปัจจุบันทําให้พื้นที่เวียงแก้วที่ใช้มาตั้งแต่พุทธศักราช2,339ถูกลดบท บาทลงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2413เป็นต้นมาและมีการรื้อหอกคำในช่วงปีพุทธศักราช2418 ถึง2,420อย่างไรก็ตามมีการสนิทฐานว่ายังคงมีการใช้งานอยู่บ้างอ้างอิงจากแผนที่เมืองนครเชียงใหม่พุทธศักราช2,436ซึ่งระบุชื่อเวียงแก้วแต่ไม่มีคำว่าร้างต่อท้ายน่าจะหมายถึงว่ายังมีการใช้งานอยู่บ้างและยังพบว่ามีการจัดงานราชพิธีในปีพุทธศักราช2,434เมื่อล้านนาถูกผนวกโดยสยามหรือกรุงเทพในยุค การปฏิรูประบอบการปกครองทำให้แต่แล้วเจ้าผู้ครองนะครเชียงใหม่ก็ค่อยๆถูกลดอำนาจลงต้องย้ายออกจากเวียงแก้วทำให้เวียงแก้วค่อยๆรังผู้คนจนในท้ายที่สุดพื้นที่ก็ถูกโอนมาเป็นของทางการและเวียงแก้วหอคำและคุ้มหลวงลดความสำคัญลงพื้นที่ทางใต้ของเวียงแก้วถูกย้ายไปขึ้นกับรัฐบาลสยามในปีพุทธศักราช2446 และในห้วงเดียวกันเจ้าพระยาสุรสีวิสิทธิศักดิ์หรือเชยกัลยาณมิตรข้าหลวงใหญ่มณทนพยับได้ได้เสนอให้พื้นที่เวียงแก้วสำหรับสร้างเป็นเรือนจำประจามนทนพยับหรือเรียกว่าเข้าหลวงหรือโคกหลวงหรือโกกหลวงแต่ไม่ทราบชัดเจนว่าเรือนจำถูกสร้างขึ้นในปีใด แต่จากการสนิษฐานจึงประมาณได้ว่าเรือนอาจถูกสร้างขึ้นในระหว่างปีพุทธศักราช2459ถึง2460ต่อมาภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจึงเปลี่ยนสถานะมาเป็นเรือนจำกลางเชียงใหม่จนในปีพุทธศักราช2544ทันทศฐานหญิงเชียงใหม่เข้ามาแทนที่จนถึงในปีพุทธศักราช2555จึงมีการย้ายออกจากพื้นที่ดังกล่าวจึงทำให้เวียงแก้วกลายเป็นเพียงอดีตที่รุ่งเรืองและถูกฝังอยู่ใต้ ื้นดินเป็นเวลาหลายร้อยปีการขุดค้นทางโบราณคดีของกรมศิลปากรหลังจากที่ทันทัศฐานยิงยายออกจากเชียงใหม่ทำให้เกิดร่องรอยประวัติศาสตร์ที่สำคัญของล้านนาอีกครั้ง แต่นั่นทำให้เกิดคำถามมากมายเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของพื้นที่ประวัติศาสตร์ล้านาแห่งนี้ในอนาคตสำหรับจุดเริ่มต้นที่นักโบราณนาคดีมีความพยายามจะค้นหาที่ตั้งของเวียงแก้วเกิดจากตำนานบอกเล่าสือมาจากรุ่นสู่รุ่นว่าคำดังกล่าวเป็นชื่อของคุ้มหรือวังหลวงของกษัตริย์ล้นานาแต่เก่าก่อนทว่าไรซึ่งหลักฐานที่ตั้งอย่างแน่ชัดกระทั่งพบว่าในสมัยรัชกาลที่ห้ามีการทำแผนที่นครเชียงใหม่ระบุพุทธศักราช2 พ4 3 6ซึ่งมีข้อความกำกับพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมบริเวณหนึ่งว่าเวียงแก้วอยู่บริเวณใจกลางเมืองเชียงใหม่ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของทันทัศถานยิงเดิมเวียงแก้วเป็นชื่อวังหลวงของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ปรากฏในตำนานและคำบอกเล่า แต่ไม่มีใครบอกได้ว่าเคยตั้งอยู่ตรงไหนกันแน่กระทั่งมีการพบข้อความบนแผนที่นครเชียงใหม่ในสมัยรัชกาลที่5ราบุชื่อเวียงแก้วแต่ก็เป็นเพียงการบอกขอบเขตกว้างๆบนพื้นที่สี่เหลี่ยม3าบล็อกจึงต้องพิสูจน์ว่าลึกลงไปใต้ผืนดินจะมีวงังหลวงที่ถูกซ้อนทับอยู่หรือไมย่ยอดดานายสุกเกษมนักโบราณคดีประจำสำนักศิลปา,ากรที่8เชียงใหม่หนึ่งในทีมขุดคนอธิบาย ด้วยเหตุนี้การขุดคนจึงเริ่มต้นขึ้นโดยเป้าหมายเพื่อค้นหาแนวกำแพงเวียงแก้วและสถาปตัตยกรรมภายในโดยใช้ผลจากการสำรวจทางธรณีฟิสิกสเป็นข้อมูลพื้นฐานในการเลือกจุดดำเนินการเริ่มจากด้านนอกกำแพงทันทสถานยิงเดิมทางด้านทิศตะวันออกและด้านพักผู้บัญชาการเรือนจำเดิมรวมถึงทางด้านทิศตะวันตกของสารเจ้าพ่อข้อแขนเหล็กชั้นดินแต่ละชั้นถูกขุดลอกวันแล้ววันเล่าในที่สุดก็พบแนวอิฐขนาดใหญ่ในระดับ ต่ำกว่าผิวดินปัจจุบันประมาณ40เซนติเมตรเป็นระดับการใช้งานในช่วงกลางสมัยรัตนโกสินทร์ในห้วงเวลาที่มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่จากคุมหลวงเป็นเรือนจำมนทนพยับไม่เพียงเท่านั้นยังพบโบราณวัตถุอื่นๆอ,อาทิชิ้นส่วนเครื่องถ้วยเนื้อกระเบื้องเขียนลวดลายสีฟ้าใต้เคลือบและเศษภาชนะดินเผาเนื้อดิน เป็นต้นไม่นานนักก็พบหลักฐานเพิ่มเติมที่ยิ่งตอกย้ำให้เห็นภาพในอดีตจ่มชัดยิ่งงอกขึ้นนั่นคือแนวฐานรากกำแพงขนาดกว้างเฉลี่ย1.8เมตรทอดตัวเป็นแนวยาวผ่ากลางพื้นที่ฐานทัศฐานหญิงเชียงใหม่เดิมตามแนวทิศต,ตะวันออกถึงตะวันตกมีลักษณะทแทแงงมุมไปทางทิศเหนือเล็กน้อยเมื่อนำลักษณะการวางตัวของแนวอีกที่พบมาวิเคราะห์ร่วมกับผลจากการศึกษาทางธรณีฟิสิกและการซ้อนทับภาพถ่ายทางอากาศกับแผนที่โบราณเมืองเชียงใหม่ฉบับปีพุทธ ทศศักราช2,436ก็พบว่ามีความสอดคล้องกันนำไปสู่ข้อสนิษฐานว่าแนวฐานรากกำแพงนี้คือส่วนหนึ่งของแนวกำแพงเวียงแก้ว อาจกล่าวได้ว่าในที่สุดนักโบราณนักคดีก็พบวังหลวงที่สาบสูญทวายังอยู่ในความทรงจำตำนานและการจดบันทึกในแผนที่เก่าแก่สร้างความตื่นเต้นให้ผู้คนโดยเฉพาะชาวเชียงใหม่เป็นอย่างยิ่งย้อนกลับไปก่อนการค้นพบเวียงแก้วจากการขุดคน้นวรชาติมีชูบดนักค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์ชื่อดังเคยเขียนถึงเรื่องราวของเวียงแก้วไว้ในวาราาสารศิลปวัตธนธรรมฉบับเดือนสิงหาคม2555โดยอ้างถึงบันทึก ความเห็นเรื่องคุ้มหลวงและหอคาที่เมืองน่านของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่ทรงอธิบายเรื่องคุ้มหลวงและหอคำในมณฑลภาคพยับไว้ว่าสถานที่ซึ่งเรียกตามภาษาไทยเหนือว่าคุม้มนั้นตรงกับคำไทยใต้เรียกว่าวางังคุ้มหลวง ก็คือวังหลวงความหมายว่าวังอันเป็นที่สถิตของเจ้าผู้ครองเมืองสถานที่ซึ่งไทยเหนือเรียกง่าหอคํานั้นตรงกับคําไทยใตย้เรียกว่าตำหนักทองคือเรือนที่อยู่ของเจ้าผู้ครองเมืองสร้างไว้ในบริเวณคุมหลวง เป็นเครื่องประดับเกียรติยศวรรชาติระบตุต่อไปว่าที่เมืองเชียงใหม่นั้นแปลกกวาเมืองอื่นโดยไม่ปรากฏนามคุ้มหลวงหรือคุ้มแก้วหากแต่เรียกที่พำนักของผู้ครองนครว่าเวียงแก้วเหตุไฉนจึงเรียกคุ้มหลวงว่าเวียงแก้วนั้นในชัน้นนี้ยังได้สามารถสืบหาหลักฐานที่แน่ชัดได้นอกจากนี้ยังมีการนขนควาเอกสาร พระดำรรัดเล่าที่พระราชยาเจ้าดารารัศมีทรงเล่าประทานคุณแสงเดือนนะเชียงใหม่ว่าเวียงแก้วเป็นเนื้อที่สี่เหลี่ยมจะรดถ,ถนนทุกทิศเป็นมรดกของเจ้าอินทวโรรสุริยวงศ์เจ้านครเชียงใหม่ที่8เจ้าอินทวโรนได้ยกทุนกล้าวถวายให้เป็นเรือนชำจังหวัดเชียงใหม่ในด้านทิศใต้ส่วนด้านทิศเหนือเจ้าอินทวโรรได้จัดทําเป็นสวนศาสตร์ครึ่งหนึ่ง และอีกครึ่งหนึ่งได้ยกให้ค่าบริพานคือ พระญาติญาติหลานเหลนและเหล่าเสนาของท่านเช่นมื่นเท้าพญาทั้งหลายในสมัยนั้นภายหลังยุคเลิกการปกครองแบบมณฑลเทศาพิบาลในช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเรือนจำมณฑลพยับก็ได้แปรสภาพมาเป็นเรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่และเมื่อมีการย้ายเรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ออกไปอยู่ในที่ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ริมถนนชนนาแล,แล้วเรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้แปรสภาพมาเป็นทันทัศนหญิงจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนพื้นที่ที่เจ้าอินทวรโรรสสุริยวงศจัดเป็นศูนย์ศาสตร์นั้นก็กลายสภาพมาเป็นบ้านพักข้าราชการส่วนราชการคลังจังหวัดเชียงใหม่ กับเป็นคลังสินค้าของสำนักง,งานยาสูบเชียงใหม่และพื้นที่บ้านทิศตะวันออกที่ยกให้บริพานนั้นก็คงเป็นบ้านพักอาศัยของเชื้อวงเจ้านายและวงวานว่านเครือของเราบริพานในเจ้าอินทวโรรสุริยะวงสืบมาจนถึงทุกวันนี้นี่คือความซับซ้อนของการใช้พื้นที่ในหลักยุคสมัยซึ่งเป็นโจทย์ที่ไม่ง่ายสำหรับนักโบราณนักคดีสำหรับการดำเนินการต่อจากนี้คือการขุดค้นบริเวณศาลเจ้าพ่อข้อแขนเหล็ก เพื่อพิสูจน์อายุสมัยเพิ่มเติมเมืเวิยงแก้วที่คนพบนี้ เก่าแก่ไปจนถึงสมัยพญยา,ยามังรายดังที่หลายคนคาดหวังให้เป็นเช่นนั้นหรือไม่หรือเป็นเพียงวังหลวงเก่าที่มีการอยู่อาศัยในยุคร่วมสมัยรัตนโกสินทร์เป็นหลักจนกระทั่งเมื่อปี2529ได้เริ่มมีการเรียกร้องให้คืนพื้นที่ทันทศฐานหญิงเชียงใหม่ให้เป็นสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ตามเดิมกระแสะการเคลื่อนไหวนี้เป็นผลมาจากความตื่นตัวในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและการยกเมืองโบราณขึ้นเป็นมรดกโลกแต่กว่าจะได้คืนพื้นที่ก็ผ่านมาอีกหลายปี จนกระทั่งปี2555จึงได้มีการคืนพื้นที่ให้กับกรมธนรักษ์และตั้งโครงการช่วงหลวงเวียนแก้วขึ้นมาและในปี2559จึงได้เริ่มต้นรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆพร้อมกับการเข้าไปทำงานของกรมศิลปา,ากรส่งผลทำให้ค้นพบร่องรอยของเวียนแก้ว ผลจากการขุดค้นที่ดำเนินการโดยสำนักศิลัพากรเชียงใหม่ทำให้ค้นพบแนวกำแพงด้านใต้และแนวกำแพงด้านเหนือจมลึกอ,อยู่ใต้ดินประมาณ1เมตรซึ่งการค้นพบแนวกำแพงนี้บ่งบอกว่าเวียงแก้วอยู่ในพื้นที่นี้จริงตามที่ปรากฏในแผนที่เก่า นอกจากแนวอิฐแล้วในเวียงแก้วได้ขุดพบหลักฐานต่างๆอีกมากมายโดยเฉพาะพวกผาชนะดินเผาจากแหล่งเ่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นเตาล้านนาเตาสุโขทัยจีนตั้งแต่สมัยราชวงศ์หยวนถึงชิงเตาเวียดนามและเตาญี่ปุ่นซึ่งนับแปลกที่ไม่พบเครื่องถ้วยเมียนมาถึงอย่างนั้นทั้งหมดนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเวียงแก้วมีการอยู่อาศัยมาอย่างต่อเนื่อง